ิ่งกว่าละครถูกขังบนหอคอยภาพล่าสุดต้อมรัชนีกรต้อมรัชนีกรที่ได้ออกมาเผยเรื่องชีวิตคู่ที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเพราะนิสัยที่เข้ากันไม่ได้และต้องแบกรับหน้าตาทางสังคมไว้และรักครั้งที่2กับความรักที่มากกว่าการครอบครองและถูกจำกัดอิสระในการใช้ชีวิตโดยเธอได้เผยว่าหลังจากเลิกรากับสามีชาวต่างชาติเพราะเหตุผลเรื่องลูกที่คนเป็นแม่ไม่สามารถทำใจยอมรับได้จริงๆตอนนั้นเราเริ่มเบื่อกับวงการบันเทิงแล้วเราก็อยากแต่งงานมีครอบครัวมีแฟนมีลูกแบบปกติก็เลยไปอยู่อเมริกาดีกว่าไปเป็นภรรยาอาชีพ 100% ไปได้ด้วยความฝันจริงๆก็ดีนะคะแต่แฟนหวงมากหึงมากแรกๆเราก็ทนได้นะคะขนาดกับพ่อหรือพี่ชายฝาแฝดของเขาก็ต้องคุยให้น้อยที่สุดส่วนเพื่อนไม่ได้คุยเลยค่ะเรารักกันมากนะคะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่บอกรักกันไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่ดึงเราเข้าไปนั่งตักแล้วกอดหอมกันจะเรียกว่านกน้อยในกรงทองก็ได้ค่ะพื้นที่8เอเคอร์แต่อยู่ได้แค่นั้นต้อมอยู่ไม่ได้นะคะเราจำได้ว่าเราอุ้มลูกอยู่ในอกเราเราทะเลาะกันเขาก็บอกว่าจะอยู่ได้หรอคิดว่าเอาลูกไปจะเลี้ยงได้หรออย่างเธอดาราแก่ๆเขาไม่เอาแล้วแล้วไปตอนนั้นจะอยู่สุขสบายหรอหลังจากนั้นนะคะทุกๆวันต้อมก็จะแอบขโมยรถแฟนขนของออกไปส่งทางเรือใช้เวลา4เดือนค่ะเลยตัดสินใจหนีไปอเมริกาเพื่อหาพี่สาวซึ่งตอนไปนะคะก็ยังติดต่อกับสามีอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้เขาคิดว่าเราจะหนีแล้วก็บินกลับไทยเลยแต่จนแล้วจนรอดชีวิตรักครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังจนคุณแม่คนสวยอย่างสาวต้อมจึงได้มีรักครั้งใหม่ที่ใช้ไล่กว่าเดิมเพราะหนุ่มคนนี้ค่ะอายุห่างกันถึง8ปีแต่ก็สามารถประคองรักกันได้ดีไม่มีปัญหาเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าแม้ชีวิตรักจะล้มเหลวกี่ครั้งแต่ความรักที่เธอมีต่อลูกๆนั้นยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกๆจริงๆขอชื่นชมเลยล่ะค่ะ